บิ๊กโกบุกจังโก้ประชุมใหญ่ WBC ทวงคิวชิงแชมป์โลกของเจ้าแหลมบิ๊กโกนำคณะกรรมการ WBC เอเชียและตัวแทนค่ายนครหลวงโปรโมชั่นร่วมประชุมใหญ่สภามวยโลก WBC ปีนี้จัดที่ประเทศเม็กซิโกเล็งหาข้อสรุปคิวชิงแชมป์โลกของนักชกไทยที่มีเจ้าแหลมศรีสะเกษรอชิงไฟบังคับและนวพลที่ขยับมาล้างรองอันดับที่3รุ่น118ปอนด์ส่วนวันเฮงหลงตัวป้องกันแชมป์โลกรุ่นจิ๋ว WBC ไฟที่12ในวันที่25ตุลาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีขณะที่ก้องฟ้าขวานักชกยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของ WBC เอเชียสำหรับประเด็นสำคัญของการเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ที่ประเทศเม็กซิโกครั้งนี้คือการช่วยผลักดันและหาข้อสรุปโปรแกรมชิงแชมป์โลก WBC ที่แน่นอนของ2นักชกในเครือนครหลวงโปรโมชั่นนั่นก็คือเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับที่1ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์และนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับที่3รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์นั่นเอง